ใกล้เสร็จหรือยังอะคุณฉันเพิ่งจะนอนลงเองนะคุณเกินไปหรือเปล่าจริงๆผมว่าคุณสระเองที่บ้านก็ได้นะครับก็สระผมที่ร้านมันสะใจดีเขาทั้งเก่าทั้งนวดให้ด้วยมันผ่อนคลายคุณเข้าใจไหมสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้ทำอะไรดีจ๊ะสระใดเท่าไหร่คะ120บาทจ้าเห็นไหมคุณเนี่ยแค่120บาทเองฮะสระผมแค่นี้ต้อง120บาทแพงมากคุณกลับไปสระเองที่บ้านเถอะทางร้านมีบริการนวดศีรษะให้ด้วยนะคะแบบผ่อนคลายสบายมากเลยค่ะเนี่ยแค่120บาทเองอย่าไม่ใช่คำว่าแพงกับฉันนะคุณเนี่ยไปนั่งรอตรงนั้นเลยไปแล้วมันจะนานไหมอ่ะเร็วๆหน่อยนะมันจะรีบได้ยังไงล่ะนวดผ่อนคลายมันต้องใช้เวลางั้นเชิญที่เตียงได้เลยจ้ามาจ้าลูกค้านอนตรงนี้เลยจ้าค่ะใกล้เสร็จหรือยังอะคุณฉันเพิ่งจะนอนลงเองนะคุณเกินไปหรือเปล่าอีกนานไหมอะถ้านานผมขอไปโกนหนวดร้านข้างๆได้ไหมโกนหนวดอะคุณกลับไปโกนเองที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องเข้าร้านเลยก็ไหนๆต้องรอคุณอะโกนที่ร้านอะมันผ่อนคลายสบายมากเลยนะแค่50บาทเองฮะตั้ง50บาทคุณออกไปซื้อมีดโกนแล้วกลับไปโกนเองที่บ้านก็ได้ปะพี่คุณยังอยากสบายเลยฉันบอกไม่ต้องก็ไม่ต้องไงยังจะเถียงอีกมันไม่เหมือนกันคุณน่ะนั่งรอไปเงียบๆเลย50บาทเองเนี่ยนะอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปสิท้อจริงๆเลยกูเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าสวยถูกใจมากเลยค่ะคุณเนี่ยผมสวยมันติดสปริงไหมคะไม่รู้สิดูไม่ออกเลยอ่ะผมว่ามันก็เหมือนเดิมนะคุณนี่ติดตาหามีแววไหมทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมดเหรอคะค่ะค่าสระใด120บาทค่ะค่าดีท็อกซ์ล้างสารพิษ100บาทค่ะแล้วก็ค่าอบไอน้ำผัดวิตามินเข้าเส้นผมอีก250บาทค่ะแล้วก็ค่าทรีทเมนต์อีก300รวมเป็น770บาทค่ะคุณลูกค้าฮะ770บาทไหนคุณบอกว่า120ไงทางร้านแถมเซรั่มบำรุงผมให้คุณลูกค้าด้วยนะคะไม่คิดตังค่ะสระแบบนี้ผมว่าคุณสระที่บ้านก็ได้นะไม่ต้องมาที่ร้านหรอกนี่คุณหยุดพูดไปเลยเนี่ยพี่เขาอะแถมนวดหัวให้ด้วยนะสบายมากเลยนี่ค่ะทั้งหมด 1,000 บาทไม่ต้องทอนนะคะที่เหลือทิปค่ะขอบคุณค่ะฮะทิป230บาทนี่มันมากกว่าค่าโกนหนวดของผมอีกนะผมขอแค่50บาททำไมคุณไม่ให้นี่คุณพวกอบไอ้น้ำทำทิปเมนต์ผมอะไรพวกเนี้ยมันทำที่บ้านได้ไหมล่ะของคุณอะโกนหนวดอะทำเองที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องไปที่ร้านเลยไม่สมเหตุสมผลใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้จักประหยัด50บาทเองนะไม่ต้องพูดอยู่พูดอยู่นี้เลยกลับบ้านไว้ฉันจะมาใช้บริการใหม่นะคะคุณพี่ขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคุณค่ะคุณกลับบ้านคุณผมขอ30ผมมี20แล้วคุณพอจะมีสัก30ไหมคุณคุณหนวดก็ไม่ได้โกนอันโลนอีกแล้วคุณ